สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The Ngot Channel วันนี้จะมาทำคอมโบมาโคฟอร์สมาสเตอร์สายไฟแล้วก็สายน้ำแข็งเลยครับ2สายในคลิปเดียวดังนั้นอะไรวะไม่มี มาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าเป็นสกิลสายน้ำแข็งก่อนเลยอันดับแรกผมจะอัพแบบนี้โอเคนะครับผมแล้วก็คอมโบถามว่ามาโคจะใช้แบบไหนตัวผมเองอ่ะมันเป็นเทคนิคของผมอ่ะนะเวลาเราเล่นแบบถนัดนะก็คือผมจะตั้งปุ่มคลิกขวาครับเป็นมาโคแล้วก็ปุ่มแบ็กเวิร์ดอ่ะผมจะใช้เป็นคลิกขวาธรรมดาเวลาเราเปลี่ยนสแตนน่ะมันจะง่ายแล้วก็เวลาเล่นน่ะผมถนัดนิ้วกลางไงเวลาผมกดอ่ะผมก็เนี่ยเห็นป่ะผมกดคลิกขวาส่วนเวลาผมต้องการจะเข้าสแตนน้ำแข็งเนี่ยผมก็กดปุ่มแบ็คเวิร์ดเข้าเห็นนะดังนั้นมันจะคือผมคล่องอ่ะผมว่าถนัดลองดูก็ได้นะครับอาจจะถนัดเหมือนผมก็ได้นะสมมติว่าเราคลิกขวาค้างไว้อยู่เนี่ยนี่คือมาโคปึ๊บ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 เฮ้ยเพื่อนบอกเฮ้ยฟอร์ทีไงถ้าเกิดว่าตั้งไว้ปุ่มเดียวอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นึกออกป่ะครับเห็นป่ะสกิล V เมื่อกี้สายไฟลงทีนี้ลองดูนะเพราะว่าคือเวลาเราปล่อยถ้าเราไม่ตั้งปุ่มอื่นเอาไว้ด้วยครับมันจะมีปัญหาเวลาเราเล่นน่ะเราจะสวัปสแตนน่ะมั่วซั่วเลยครับอย่างเราจะกลางโดมอย่างเงี้ยอย่างเราจะไปใช้สกิลเมเดโออย่างเงี้ยเนี่ยสกิลสายไฟอย่างเงี้ยมันจะลำบากผมเลยแยกเอาไว้ปุ่มอ่ะแต่ปุ่มคลิกขวาหลักของผมอ่ะผมจะใช้เป็นมาโคนะแบบนี้ครับแล้วก็เวลาผมต้องการจะฟอร์สใช่ไหมผมก็ปล่อยมาโคครับแล้วก็เห็นนะมันจะใช้ได้คล่องครับผมเนี่ยผมคลิกขวาค้างไว้ผมอยากเอ้ยลงไอ้สกิลไอ้ลูกเห็บเน็ตหนาวหน่อยดิเนี่ยเห็นป่ะผมก็ลงได้เราสวับสแตนแป๊บเดียวเลยครับมันเป็นเทคนิคในการเล่นของผมนะก็คือผมถนัดแบบนี้แต่ว่าบางคนน่ะพอตั้งปุ่มมาโคก็จะตั้งอย่างเดียวครับแล้วเวลาถามว่าเวลาเราจะใช้สแตนน้ำแข็งเราจะใช้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องนั่งคลิกปล่อยอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ได้ครับดังนั้นเราเลยต้องตั้งปุ่มแยกไว้ทีนี้เรามาลงลึกเลยถามว่ามาโคฟอร์สแตนน้ำแข็งใช้อะไรบ้างผมบอกเลยว่า RTF ไม่ใช่ดิ RT แล้วก็2แล้วก็ F ก็ได้แต่จะต้องตั้งดีเลย์ให้ดีนะถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่จะใส่ข้างขวาข้างซ้ายเลข2แล้วก็ F ทั้งหมด4ปุ่มเท่ากับคุณต้องตั้งมิลลิเซกอะดีๆครับให้มันถึงจะลงล็อกตัว F อะดังนั้นถ้าใครตั้ง4ปุ่มก็จะเซตยากขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าใครตั้ง3ปุ่มมันก็จะง่ายลงมาหน่อยแต่ในคลิปเนี้ยผมลองตั้ง4ปุ่มแล้วก็กำหนดมิลลิเซกมันนั่งจูนมิลลิเซกอยู่นานเหมือนกันกว่ามันจะโอเคแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% ดังนั้นลองมาดูแล้วกันครับว่าในคลิปนี้ผมจะทำทั้งน้ำแข็งแล้วก็ไฟเลยนะอันนี้ผมจะเริ่มจากน้ำแข็งก่อนแล้วกันคอมโบชุดแรกก็คือคอมโบสายน้ำแข็งเนี่ยเห็นป่ะเหมือนเดิมที่ผมเคยสอนไป ZV เอ้ย ZX ZX แล้วก็ยิงไปเรื่อยจนน้ำแข็งหมดก็คือจบไปละชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือ C กับ V คอมโบสายไฟครับมันจะจบชุดนี้มันจะจบก็ต่อเมื่อตอนเมเทโอหมดเห็นป่ะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเราเอา2สกิลมารวมกันล่ะก็คือถ้าเป็นผมอ่ะผมจะใช้ไฟก่อนผมก็จะปาเพราะว่าไฟมันจะค่อนข้างช้าผมก็เลยจะเปิดมาถึงเนี่ยเวลาผมเล่นผมก็จะเปิดมาถึงผมก็ไปเลยอันนี้คือแบบต่อเนื่องนะถ้าแบบต่อเนื่องก็จะเป็นปาเข้าไปเลยปุ๊บ C V แล้วก็มาโคปึ้งปึ้งปึ้งใช่ป่ะปึ้งพอมาโคไอ้นี่จบปุ๊บผมก็ไปน้ำแข็งต่อเลยปึ้งปึ้งปึ้งก็จบนี่คือจบคอมโบแล้วครับฟูล DPS มีอย่างก็
มีแค่นี้ครับผมถ้าเป็นสายน้ำแข็งนะนะเราก็จะยิงสลับกันไปถ้าใครจะเพิ่มอ่ะตอนที่เราจะยิงสกิล X อ่ะตอนที่แบบว่าพอ DPS มันหมดอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวลองอีกรอบแล้วกันนะครับผมสกิล X อ่ะผมจะเก็บเอาไว้ใช้นะบางทีแบบว่าสกิลมันขาดๆอ่ะเราไม่อยากให้ DPS มันตกเปิดเลยปึ๊บสังเกตสกิล F ผมก็ยิงตลอดนะปึ๊บไป Z X เห็นป่ะครับมันจะต่อสกิล C ได้ต่อเนี่ยสกิล C เนี่ยมันจะเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องได้ต่อเลยต่อไปลองมาดูแล้วกันนะว่าเออคือสายน้ำแข็งอ่ะมันจะเสียอย่างนึงตรงสกิลเนี้ยเนี่ยมันค่อนข้างจะเอาไปใช้การได้ลำบากแต่ว่ามันเป็นสกิลที่รู้เกาะนะถามว่ามันแรงมั้ยมันก็แรงนะเอาไว้ชาร์จตอนอาชูล่ามันดึงพวกไอ้ดาบน้ำแข็งดาบไฟอ่ะครับผมจังหวะที่เรามาถอยมายืนอยู่ในโดมอ่ะแล้วเราก็ยกไอ้ท่าเนี้ยใส่ได้เพราะมันทะลุเนี่ยทีนี้ที่คนเขาชอบกันมากเลยเนี่ยสายไฟครับผมสายไฟเขามาแรงจริงช่วงนี้แต่ผมเล่นยังไงก็งั้นๆนะครับแต่เดี๋ยวลองทำให้ดูครับสกิลคลิกขวาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นด้านขวานะครับผมลองดูไหมว่าเพราะอะไรเอาใหม่สกิลจริงๆอ่ะเขาจะใช้เลข1อ่ะเป็นยิงแล้วก็ติดเบิร์นนะเผาไหม้อ่ะเอ๊ะผมจำไม่ได้ว่าอันนี้นี่จริงๆเขาจะต้องใช้อันนี้ครับแต่ว่ามันต้องปลดสกิลก่อนมันถึงจะเจ๋งก็คือถ้าคนเล่นสายไฟอ่ะควรจะปลดสกิลนี้นะครับผมขึ้นกระแทกเพราะว่าพอเรายิงเนี่ย1 2 4ห้าเห็นไหมครับพอลูกไฟมัน5ลูกอ่ะแล้วเรายิงสกิลเลข1อ่ะเนี่ยสายไฟที่เขาบอกว่ามันแรงก็คือตรงนี้นะครับพอถ้าแตกมัน5ปุ๊บพอยิงเลข1ปึ้งเห็นป่ะเนี่ยสกิลรูปเผาไหม้เห็นป่ะเนี่ยครับมันเลยทำให้ DPS สายไฟอ่ะเขาบอกว่ามันแรงแต่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมจากที่เล่นนะยังไงผมก็ว่าน้ำแข็งแดกขาดเพราะว่ามันทำดาเมจมันทำต่อเนื่องกว่าไวกว่าเร็วกว่าแล้วก็ยิงได้ในขณะที่แบบว่าสายไฟเนี่ยถ้าเราจะใช้เลข4เนี่ยคือมันต้องเนี่ยยืนอย่างเงี้ยลองเดินเนี่ยเห็นป่ะถ้าคุณเดินน่ะก็คือจบเลยนะเท่ากับถ้า4เนี่ยของสายไฟเนี่ยถามว่าแรงไหมแรงครับแต่มันเป็นสกิลที่ขยับไม่ได้ดังนั้นก็ต้องหาจังหวะใช้กันดูก็ลองดูครับผมแต่ถ้าเล่นสายไฟอ่ะสกิล1เนี่ยอัพมันเป็นอันนี้นะครับผมมันจะติดเบิร์นดีเนี่ยป้า1 2 3 4 5แล้วก็กดเลข1เห็นป่ะติดเบิร์นแล้วเผาไหม้เนี่ยดูดิผมคิดแค่ซ้ายอย่างเดียวแล้วเนี่ยซ้ายเห็นป่ะพอไม่ติดเบิร์นดูดาเมจดิครับเห็นป่ะเหลือ 5,000 พอติดเบิร์นน่ะตึ้งเห็นนะ 8,600 อีกเนี่ย 9,000 กว่าก็คืออย่างนี้ครับสายไฟสำคัญเราต้องเลี้ยงสแต็กให้เป็นครับเนี่ยเราต้องจิ้มให้มันขึ้นเบิร์นน่ะบ่อยๆดังนั้นผมเลยบอกว่ามันน่ารำคาญจังหวะเวลาเรายิงอยู่เนี่ยแม่งแป๊บๆแป๊บๆกูต้องกดเลขหนึ่งอีกแล้วเนี่ยสมมติว่าผมมาโคเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บเนี่ยพอเบิร์นหมดเราต้องเลี้ยงหนึ่งแล้วเราต้องเลขหนึ่งแล้วผมก็ต้องปล่อยมาโคเพื่อมากดเลขหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยพอเผาไหม้หมดปึ๊บเอาอีกแล้วกูต้องกดเลขหนึ่งอีกแล้วเห็นนะนี่แหละที่มันทำให้แรงถามว่ามันแรงแล้วมันแรงแต่ถ้าลองเทียบกันดีๆครับลองยิงแข่งกันดูผมว่ายังไงใส่น้ำแข็งมันก็แดกนะแดกขาดเลยทีนี้เรามาดูคอมโบยังไงคอมโบมาโคทำยังไงพี่แล้วก็เวลายิงคอมโบสายไฟยังไงพี่สายไฟก็ไม่มีอะไรมากเลยครับผมบอกเลยต้องสแตนแม่งแค่จะต้องอยู่แต่สายไฟก็คือเราปาทิ้งไปก่อน
ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปาตี V แล้วก็ยิงมาโคไปครับจิ้วจิ้วเห็นไหมครับถ้าเผาไหม้อยู่เราก็ยิงต่อเรื่อยๆพอเผาไหม้หมดเราต้องปล่อยมาโคแล้วก็ยิงโอเคป่ะเผาไหม้หมดปุ๊บปุ๊บอึ้งโอ้โหแม่งไม่คิเลยว่ะอุบาทจริงๆถ้าไม่คิเมื่อกี้เนี่ยแม่งโคตรเต็งเลยครับผมเลขหนึ่งเห็นนะแล้วก็ยิงเห็นไหมครับต้องเลี้ยงสแต็กเผาไหม้อ่ะให้อยู่ตลอดครับมันถึงจะแรงครับสายนี้เนี่ยปุ๊บเราก็ต้องยิงหนึ่งใหม่โอเคป่ะถ้าจะเล่นให้ยิงให้แรงอ่ะถามว่าคนเล่นสายไฟจะยิงให้แรงยิงยังไงต้องให้เผาไหม้ขึ้นครับเห็นนะแล้วมันก็จะแรงดูเด็กพอมาปุ๊บเมเทโอมาตายจัดหนักเลยเห็นไหมครับถ้าเผาไหม้เราต้องเน้นถ้าเผาไหม้ไว้เป็นหลักเผาไหม้หมดเลขหนึ่งเห็นไหมแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะใช้ปุ๊บเนี่ยพอหมดปุ๊บเราก็เลขหนึ่งไปแล้วก็ลงเลยโอเคเห็นไหมครับเน้นเผาไหม้ครับถ้าเป็นเล่นเล่นสายไฟก็คือเน้นเผาไหม้ถามว่ามาโคอ่ะมันต้องเปลี่ยนไหมพี่ไม่ครับใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนกันเลยครับขวาซ้ายแล้วก็สองเอฟใช้เหมือนกันกับสายน้ำแข็งครับผมเนี่ยเห็นนะใช้เหมือนกันเลยครับผมแล้วเราก็จิ้วเลขหนึ่งเอาให้มันติดเผาไหม้ครับบางคนน่ะยิงมาโคไปอย่างเดียวเลยครับสายไฟตักแต่ว่าคิดแต่ว่าท่านี้ครับเป็นท่าที่แรงอ้าวเฮียกดไม่ได้ครับต้องรอคือเราต้องดูเผาไหม้เป็นหลักครับถ้าเรามีเผาไหม้เนี่ยเราจะยิงแรงก็เท่านั้นเองครับหลักๆเลยเผาไหม้ครับของสายไฟแล้วก็สกิล X อ่ะถ้าปลดอ่ะมันจะยิงได้2ครั้งครับอันไหนนะไม่ใช่ดิมุนพาวอนิ접속했습니다เร่งเผาผลาญกระบวนท่า1ทันทีเมื่อโจมตีถูกเป้าหมายตัวที่มีเชื้อไฟขั้น5เนี่ยถ้า X นี่ก็ใช้ได้เลยครับศัตรูที่ติดสถานะสตันล้มคริติคอลก็คือพวกที่ติดสตันอยู่หรือล้มอยู่อย่างเงี้ยพอเรายิงท่านี้เข้าไปมันก็ติดคิดอีกข้อเลยครับผมแรงอยู่ครับสกิลนี้ก็ปลดครับถ้าปลดก็คงจะดีครับสายไฟก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับก็หมดแล้ววิธีกดคอมโบสายไฟกับสายน้ำแข็งสายไฟก็อย่างที่ผมบอกไม่มีอะไรมากครับเนี่ย CV แล้วก็มาโคไปครับมาโคไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอเผาไหม้หมดก็กดเลขหนึ่งแล้วก็มาโคไปครับถ้าเราจะยิงสายน้ำสายไฟให้แรงครับเราก็ต้องเลี้ยงถ้าเผาไหม้ครับผมแต่ผมสำหรับผมผมคิดว่ามันช้าเนี่ยครับเพราะว่ามันแรงลองปิดใช้ด้วยลองปิดท้ายด้วยสายน้ำแข็งแล้วกันมาลองปิดแบบลองเปิดแบบฟูล DPS ของสายน้ำแข็งเลยแล้วกันนะครับผมสายน้ำแข็งก็จะเป็นประมาณนี้ครับปาไปเลยครับ TV มาโคไปครับดูดิดูดาเมจมันเหมือนเบานะแต่มันไม่เบานะผมมันไม่ได้เป็นดาเมจที่ตุ้มตามแต่ดูดาเมจกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกของมันเนี่ยครับแล้วอีกอย่างนึงสายน้ำแข็งดีกว่าตรงที่ดูดิเดี๋ยวมันก็รีแล้วสกิลเพราะว่ามันรีจากอาวุธด้วยครับผม
บวก5ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวผมบอกอาวุธให้เห็นไหมครับผมว่ามันต่อเนื่องกว่าครับเราจะกระโดดหลบบอสอะไรยังไงก็ได้ครับผมส่วนตัวผมแล้วผมยังไงก็เนี่ยครับทางนี้ไวกว่าแรงกว่ายิงได้ตลอดด้วยอาวุธนี่ครับของมันบวก6แล้วแล้วก็ดูดิมันจะมีเพิ่มมาเห็นไหมครับจุดระเบิดคูลดาวน์ลดลง 40% ฮ่าฮ่าเกิดผลดาวหางในอัตราที่กำหนดโหแม่งเมื่อบวก5ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมบอกเลยว่าแม่งเจ๋งจริงเจ๋งจริงครับอันนี้อิจฉาเลยครับเดี๋ยวไว้ผมจะตามไปก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วครับแค่นี้แหละมาโคคอมโบฟอสสายไฟแล้วก็สายน้ำแข็งครับขอบคุณครับฝากติดตาม The Ghost Channel ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากเพจแฟนเพจเดอะเงาะเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ